ก็ตรงกับวันพุธที่22ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2563ขึ้น1ค่ำเดือน6ปีชวดวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพได้ถวายมหาทานในโรงทานวันนี้ก็มีศรัทธาเจ้าภาพสองคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งจากโยมมาลีก่อสิริทรัพย์พร้อมทั้งครอบครัวก็ขอโมทนาสาธุเจ้าภาพคณะที่สองจากคุณแม่สายสุนีชาวพลทองผู้ล่วงรับไปพร้อมทั้งครอบครัวก็ขอโมทนาและวันนี้ก็ลูกหลานของโยมราตรีแยมสิริก็ได้มาถวายทานบารมีก็เห็นลูกหลานมาก็นึกถึงโยมราตรีท่านหน้าตาสวยจัดดอกไม้เก่งก็ชีวิตก็เกิดตั้งแล้วก็ดับไปในชีวิตของทุกชีวิตนะบทอนิจจังมันจะสอนเราทุกคนสอนเราไปจนถึงจุดหนึ่งมันก็สิ้นสุดลงไม่ว่าความเจ็บปวดความหิวโหยความกลัวทั้งหลายก็จบลงมันมีเวลาของมันในแต่ละอย่างแม้ความสุขหรือทุกข์มันก็เกิดตั้งดับไปในแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงไปอย่างตอนนี้ก็เป็นชั่วโมงที่เรากำลังไม่ปกติโดยเชื้อโรคโควิด-19 ก็กำลังเล่นงานมนุษย์โลกอยู่แต่มนุษย์ก็ไม่ยอมแพ้แล้วกำลังผลิตวัคซีนผลิตยาที่จะมาต้านที่จะมาสู้แต่ในระหว่างเดียวกันถ้ามนุษย์ที่ไม่ระวังก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อโรคจากโควิด-19ก่อนที่วัคซีนจะใช้การได้อย่างเต็มร้อยจริงๆเขาคิดค้นได้แต่ว่าอยู่ในช่วงการทดลองจากสัตว์ทดลองหนูเสร็จก็มาทดลองจากสัตว์หลายชนิดแล้วก็มาสู่มนุษย์บางประเทศเขาก็ทำแล้วเขาก็ดูผลข้างเคียงว่ามันมีอะไรไหมถ้าผ่านเขาก็จะรีบผลิตเพราะหลายๆประเทศแม้แต่ไทยเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยก็ได้ข่าวว่าก็ไปได้ไกลเหมือนกันแต่ใครจะออกมาใช้ก่อนที่ไม่มีผลข้างเคียงก็แต่ว่าตอนนี้พวกเราต้องรักษาก่อนเราก็ใส่แมสด้วยทุกคนจะไม่ออกไปจากวัดพระพุทธแสงธรรมยกเว้น 2-3 วันนี้ไป3วันไปให้กำลังใจนำสิ่งของไปบรรเทาทุกเบื้องต้นสำหรับประชาชนจะเป็นข้าวสาร5 กิโลมาม่าไ
ไว้หนึ่งกล่องใหญ่กล่องละ30ขอสองอย่างข้าวสารมาม่าคนละชุดก็เสร็จสิ้นลงไปเมื่อวานก็หมดคนยังเหลืออยู่ก็เลยใช้ปัจจัยเป็นการช่วยเพื่อให้ครบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ช่วยครบในสิ่งที่มาอยู่เฉพาะหน้าก็ดีก็ทำสองแบบแบบหนึ่งก็ลงพื้นที่แล้วก็เดินมอบไปแต่ละหลังแต่หลังคาเรือนไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดระเบียบซึ่งในอำเภอน้องแคท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอนามัยอะไรทุกภาคส่วนมาร่วมกันไม่แต่ผอ.สำนักพุทธจังหวัดสระบุรีคุณพัชลาคันทรีก็นำคณะมาดูแลมีการวัดไข้ก่อนที่เข้าแถวแล้วก็เว้นระยะในการมอบสิ่งของให้และทุกคนต้องใส่แมสและใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนที่จะมารับก็ลงชื่อก็ถือว่าดีเกือบ 100% อาจจะมีบ้างพวกที่เวียนสัก 30-40 คนถ้ารวมๆแล้วในแต่ละแห่งแต่เขาก็ป้องกันไว้แล้วแต่จะมาแล้วทำแล้วต้องให้มีความสุขแต่ไม่คิดเล็กคิดน้อยอะไรคำว่าร้อยนี้มันคงยากนะยากก็เอาสัก 98% ก็พอแล้วก็ทำแล้วมีความสุขทำไมมีความสุขเรามันมีประโยชน์และมันมีคุณค่าที่เราได้เห็นเพื่อนร่วมชาติหรือว่ามนุษย์ยามที่เรามีเคราะห์ตอนนี้ต้องใช้ว่ายามเคราะห์นะโลกใบนี้ถึงข่าวเคราะห์มากที่ต้องบางคนถึงกับเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ไม่ได้บอกว่าต้องคนแก่คนหนุ่มคนสาวคนปานกลางโดนหมดแม้แต่เด็กก็ยังโดนก็ขอให้ผ่านไปเร็วๆกับทีนี้เขาสอนอะไรเราบ้างสอนให้รู้ว่าชีวิตมันมีค่ามากกว่าทุกสิ่งแล้วเมื่อมีชีวิตแล้วคุณทำอะไรที่มันมีประโยชน์บ้างหรือมันมีค่าให้กับชีวิตเริ่มตั้งแต่ตัวเองจนถึงการหยิบยื่นสู่สังคมแต่มาต้องการใช้คำว่าเมื่อไหร่มนุษย์จะรู้จักคำว่าคืนกำไรสู่สังคมหรือคำว่าทานบารมีรวยไปก็ตายหมดอยู่ดีนั่นแหละพูดไม่เก่งใจในชั่วโมงนี้คุณรวยแค่ไหนคุณก็ตายคุณไม่ได้เอาไปคุณไม่ใช่ทำเพื่อปากท้องแล้วคุณทำเพื่ออำนาจแห่งความร่ำรวยมันไม่เกี่ยวกับปากท้องชั่วโมงนี้คุณ
มันเลยเส้นนั้นไปนานแล้ววิธีคิดจะมายังคิดเมื่อสักครู่ยังนึกถ้าคนมีเงินตั้งแต่100 ล้านขึ้นไปอันนี้ขายไอเดียให้ฟังว่าแค่ความคิดของอาตมาถ้าคนมีตั้งแต่100 ล้านขึ้นไปให้รัฐบาลขอความร่วมมือว่าคุณออกมาให้เรา1 ล้านก่อนเป็นการขอยืมแต่คืนด้วยภาษีรัฐบาลจะไม่เอาเปรียบคุณแต่ขอให้คุณได้ช่วยคนในชาติชั่วโมงเร่งด่วนนี้ก่อน100 ล้านคุณสละได้ไม่สัก1 ล้านหนึ่งยืมเดี๋ยวหักเป็นภาษีเอาอันนี้ถามว่าช่วยได้ไหมก็ต้องให้เขาร่วมมือด้วยนะไม่ใช่บังคับถ้าได้ช่วยเถอะและเราจะจ่ายเป็นภาษีให้หักภาษีถ้าคนมี1,000 ล้านขอ10 ล้านได้ไหมคุณยินดีไหมที่จะช่วยในชั่วโมงนี้เพราะนี่คือสิ่งที่คุณกำไรมาจากประชาชนคนทั่วไปวันนี้พวกเราก็ต้องช่วยเจือจานที่คนต้องซื้อกินปากท้องค่าเช่าบ้านสารพัดไหนยังมีค่าผ่อนทุกอย่างอีกได้ไหมถ้าได้100 ล้านขึ้นไปขอ1 ล้านหักภาษีเอา1,000 ล้านขอ10 ล้านหักภาษี10,000 ล้านขอสัก100 ล้านได้ไหมหักภาษี100 ล้านขอสัก1,000 ล้านได้ไหมหักภาษีไม่ขอฟรีแต่ขอให้ช่วยรัฐบาลหรือประเทศชาติก่อนเพื่อเอาไปช่วยคนในชาติแล้วก็บอกเขาว่าเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ไม่บังคับคุณนะแต่อยากให้ทำกันทุกคนทีนี้เราก็จะรู้ว่าใครจะช่วยชาติช่วยคนหรือไม่อย่างนั้นก็อีกวิธีหนึ่งคุณดูพื้นที่ของคุณได้ไหมว่าคุณอยู่ในอำเภอไหนหรือในจังหวัดไหนอย่างตมาอยู่ในอำเภอหนองแคอยู่ตำบลไหนหรืออยู่หมู่บ้านไหนถ้ามีกำลังเยอะทำทั้งอำเภอเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องปรุงอะไรกันแล้วแต่หรือจะเป็นปัจจัยก็สุดแล้วแต่ที่เราจะมอบหลังละเท่าไหร่อย่างเงี้ยตมาว่าคนจะมีกำลังใจขึ้นเยอะแล้วความคิดที่มันเยอะเกินไปชั่วโมงนี้อาจจะลดลงให้มันอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเพราะบางคนมองอนาคตมองอนาคตมันมองไม่เห็นมันไกลไปหรือเขามองว่าเขาอยู่ไม่ได้นั้นมีวิธีคิดเมื่อมองอนาคตมันไกลไปหรืออยู่ไม่ได้ให้มาอยู่ที่กับปัจจุบันทุกอะไรก็ตามให้มองปัจจุบันว่าเราอยู่ให้รอดก่อนอย่าไปมองอนาคตไกลเกินวันนี้อนาคตมันไกลไปหรืออนาคตที่มองแล้วมันเราอยู่ไม่ได้คุณมองปัจจุบันก่อนอยู่กับปัจจุบันไปก่อนแล้วไม่กี่วันทุกอย่างมันก็ค่อยคลี่คลายกำลังดูแลหมู่บ้านนี้ได้อย่างก็จะมาแจกจ่ายไป 3,000 กว่าครัวเรือนก็รู้สึก2 ตำบลไปแล้วตำบลหนองนาคตำบลห้วยขมิ้นปีกซ้ายปีกขวา2 ปีก
ช่วยคนใกล้ตัวเราก่อนเราดูแลก่อนถ้าทุกคนรับผิดชอบพื้นที่ของตัวเองและในขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสจพื้นที่ที่คุณรับผิดชอบคุณช่วยอะไรได้บ้างสสคนที่มีวันนี้คุณอย่าทำตัวว่าคุณไม่มีคุณอย่าคิดแต่เงินของประเทศชาติเงินคุณด้วยมันถึงเวลาแล้วจะบอกลงขันอะไรก็ไม่ผิดวันนี้เพราะไม่ได้ไปฆ่าคนไม่ได้ไปทำร้ายคนไปถ้าอย่างนี้จะมาบอกมันเห็นภาพนะในจังหวัดประชุมในอำเภอประชุมจังหวัดนี้ใครเป็นเศรษฐีชั่วโมงนี้มูลนิธิอะไรที่เรามีหรือหน่วยงานอะไรที่เรามีหรือกองทุนอะไรที่เรามีเราไม่ได้พูดถึงว่าให้คนอื่นเขารวยแต่ให้เขาอยู่รอดปากท้องพูดแค่ปากท้องปากท้องรับรองได้ว่าภาพประเทศเราจะเปลี่ยนขึ้นเยอะแล้วน่าอยู่ขึ้นเยอะด้วยถ้ามาเข้าใจกันอย่างนี้นะดูแลกันรับรองได้ว่าแม้รัฐบาลเยียวยายังไม่ทั่วถึงแต่คนจะต้องมีกินก่อนดูแลกันก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่ทั่วถึงก็จะทำให้คนเขาลำบากแล้วพอผ่านโควิดไปแล้วเราค่อยหากำไรกับคนเหล่านี้ป่วยคนป่วยตายคนหนึ่งลูกค้าก็หมดไปคนหนึ่งจากโรงพยาบาลงั้นโรงพยาบาลต้องยื้อไว้เพราะนั่นคือลูกค้าคุณลูกค้าคุณตายวันนี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์จะได้เงินจากเขาแล้วงั้นโรงพยาบาลหมอก็ต้องยื้อที่สุดเพราะนี่คือลูกค้าและลูกค้าใจดีทุกคนด้วยทำไมอ่ะถ้าคุณบอกเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่านั้นอ่ะต่อไม่ได้อ่ะใช่ไหมแต่ที่เจ็บปวดคือตายด้วยต้องจ่ายเงินด้วยแต่เอาละมันก็เป็นสุดวิสัยแต่ที่เจ็บปวดที่บอกว่าตายด้วยเราต้องจ่ายเงินด้วยแต่มันก็เป็นกติกาที่ต้องทำก็ว่ากันไปเนี่ยจะมานั่งมองเห็นว่าระดับคนมีร้อยล้านคุณทำอย่างนี้รัฐบาลถ้าใช้ไอเดียตัวนี้ได้อยากให้ใช้เขาเรียกขอความร่วมมือแล้วรัฐบาลจ่ายคืนด้วยคำว่าลดภาษีคุณไปจนกว่าครบตามกำหนดหรือคุณใช้พิเศษอะไรเขาก็ได้เพื่อตอบแทนในยามยากที่เขาช่วยรัฐบาลก็ใช่ไหมจะเป็นเกียรติบัตรอะไรก็แล้วแต่นี่ไงโอ้ตมาว่าคนที่มีเงินร้อยล้านก็น่าจะมีเยอะพันล้านก็น่าจะมีเยอะหมื่นล้านอาจจะน้อยลงแสนล้านอาจจะเห็นบุคคลว่ามีไม่กี่คนแต่รวมๆแล้วมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเข้ามาแล้วเราก็หักภาษีไปกว่าเหตุการณ์ปกตินี่ไงอ
แล้วก็เรื่องท้องถิ่นท้องที่กันก็อย่างที่บอกดูแลหมู่บ้านไหนใครมีกำลังก็ดูแลหมู่บ้านนั้นจับมือกันตำบลไหนก็จับมือกันวัดไหนที่อยู่พื้นที่มีกำลังก็ดูแลชาวบ้านก่อนยามปกติเขาตักบาตรให้เราฉันทุกวันวันไหนเราไปบิณฑบาตไม่มีข้าวตักมาเราก็หมดแรงแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่มั่นใจที่จะไปแล้วใช่ไหมเหมือนกันวันนี้วัดที่มีกำลังช่วยเถอะมันเป็นเวลาขอตมาเป็นวัดใหม่ยังสร้าง8-9ปียังชักหน้าชักหลังอยู่โยมบางทีก็ชักกระตุกแต่ว่าเราต้องมองความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องการก่อสร้างตอนนี้ที่นี่ก็รับผิดชอบคนงานเป็นร้อยแต่ว่าต้องมองคนอื่นที่ทุกข์กว่าเราก่อนว่าเรื่องปากท้องอะไรใจจะมามันยังไม่หยุดนะว่าอยากจะช่วยยังนอนมือก่ายหน้าผากอยู่นะก็คือคิดไปถึงคนที่ยังหาเช้ากินค่ำที่ยังไม่มีงานทำเราจะช่วยยังไงในเมื่อคนมันเยอะถ้ามันกำหนดได้แค่หลักร้อยคนเนี่ยก็พันคนมันก็จบไงนี่มันกำหนดบุคคลขนาดรัฐบาลจะรับมือยังโอ้โหยังใช้คำว่ากู้วัดกู้อะไรไม่ได้เลยเป็นบุคคลล้มละลายอยู่ในจุดของคนล้มละลายก็คือเราอยู่โลกความจริงแล้วเราเห็นความจริงก็ต้องชั่วโมงนี้แล้วคุณอย่าคิดจะรวยอีกพอได้แล้วนั่นคุณจะเป็นบ้าแล้วไม่จะเห็นแก่ตัวแล้วจะบ้าแล้วเลิกไม่เอาต้องคิดใหม่ว่าคุณจะตายกี่วันอีกกี่วันคุณจะต้องตายเงินที่คุณมีทำไมคุณไม่ทำให้มันมีค่านี่ไงมันช่วงมงนี้มันเป็นช่วงที่คนมีนี้สามารถสร้างบารมีได้หรือให้คนเขาสาปแช่งหรือให้คนเขาด่าคุณไม่ได้ผิดหรอกคนมีแต่ว่าวันนี้เขามองคุกพวกคุณว่าพวกคุณทำอะไรบ้างอย่างชาวบ้านเห็นไหมยังออกมาทำอาหารช่วยเหลือนี่ไงมันคือการอยู่ร่วมกันที่มองเห็นนะมันใช่อ่ะใครอย่าบอกธุระไม่ใช่นะถ้าวันหนึ่งคุณเดือดร้อนมีโจรกำลังปล้นคุณทุกคนก็ยืนมองแล้วเขาไม่ช่วยคุณแล้วเขาบอกว่าไงสมน้ำหน้าอยากจะรวยนักดูสิอ้าวทำไมชาวบ้านก็ไม่ช่วยเขาอยากจะซ้ำด้วยซ้ำไปเพราะมันเอาเปรียบคนมาตลอดนี่ไง
ผลตอบแทนคุณก็คือไม่มีใครคบคุณเหมือนกันไม่มีใครช่วยคุณแต่ถ้าลองดูว่าเราเป็นคนที่หยิบยื่นคนรอบข้างและทุกคนเขารู้สึกดีกับเรานะถ้าเห็นว่าใครทำไม่ดีมีร้ายเดี๋ยวเขาก็แห่กันมาปิดช่วยคุณแน่รับรองได้อันนั้นไม่ตายก็บาดเจ็บหนักสองอย่างเห็นไหมเสียดายพอคุณอยู่จุดหนึ่งจุดที่สูงคุณกลับมองไม่เห็นต่ำแต่ถ้าคุณอยู่จุดต่ำคุณกลับรู้สึกกับความรู้สึกตรงนี้เสียดายเนาะทำไมมันจูนกันไม่ได้คนมีเข้าใจหัวอกของคนมีเสียดายจังคนมีเข้าใจหัวอกของคำว่าคนมีแต่ไม่เข้าใจหัวอกของคนที่ไม่มีนี่ไงมันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่มนุษย์ชีวิตอยู่ไม่เกิน100 ปีก็ตายกันหมดอยู่แล้วคุณยังโลภหลงกันสักขนาดนี้งั้นลดเหลือทั้ง50 ปีดีไหมเผื่อมันจะได้สติมากกว่านี้เหลือ30 ปีมันก็แค่ทดไปอีกกี่ปีแล้วเราก็ตายลงมาอยู่ดีแต่มันไม่ต้องหลงดีไหมล่ะไม่ต้องไปแย่งชิงไม่ต้องไปข่มขืนไม่ต้องไปฆ่ากันนี่ไงสังคมที่มันเกิดการเบียดเบียนก็เพราะไม่เห็นใจเขาใจเรามันก็ใครเป็นต่างคนต่างก็บอกว่ากลัวเข้าใจกลัวกับคำว่าอยากสองอย่างกลัวไปทุกอย่างว่าชีวิตจะเป็นยังไงแล้วก็อยากที่จะมีอยากที่จะได้อยากที่จะเป็นแต่เราต้องไม่เติมคำว่าเห็นแก่ตัวไงไอ้สองคำนี้จะมาสัมผัสได้แต่ไอ้คำว่าเห็นแก่ตัวมันทำให้เราไม่รักกันไม่เอื้อต่อกันแล้วก็ไม่คิดจะช่วยกันจริงๆความรู้พวกเรามีเยอะคนเก่งเรามีเยอะชาติไทยไม่แพ้ชาติใดหรอกดูแค่มวยไทยเราโอ้โหทั่วโลกฝรั่งฝรั่งญี่ปุ่นแต่ละประเทศเขามาฝึกกันนะนี่ไงนี่เห็นชัดพุทธศาสนาเยอะคนไทยเราไปต่างประเทศโอ้เป็นระดับสมองเยอะแยะเป็นทั้งหมอเป็นทั้งโอ้เยอะแยะที่เขาไม่กลับมาแต่ว่าไอ้ความรู้ที่เอาไปทำลายคนมันไม่ใช่ไงคุณต้องเอาความรู้ไปช่วยคนสิคุณต้องเอากำไรของคุณแบ่งให้สังคมเขาบ้างนี่ไงลอง
ย้อนกลับไปในแผ่นดินเราสิเขาสละเลือดเนื้อชีวิตอุทิศให้กับแผ่นดินนะและคนเหล่านั้นเขาสละความสุขของเขาแม้แต่ชีวิตแม้แต่ลูกเขาแม้แต่เมียเขาเขาปกป้องแผ่นดินนะและวันนี้เราเดินมาอยู่ในแผ่นดินเนี้ยมันคืออะไรมันคืออะไรคุณไม่คิดถึงนั้นเลยเขาสละชีวิตคุณสละแค่ทรัพย์ภายนอกส่วนเกินของคุณไปเติมเต็มส่วนที่ขาดไปโอ้น่าทำแต่มายังระลึกแบบแม่เงินทองมันอยู่ผิดคนถ้าอยู่กับเจ้าคุณสุนทรแล้วชั่วโมงนี้รับรองได้จังหวัดที่ตมาอยู่ตรงนี้รับรองได้ว่าทั่วตมาไปหมดและแจกเงินด้วยส่วนให้อาหารยังชีพอย่างน้อยครอบครัวละ1,000หรือ2,000ด้วยอย่างน้อยดูเมื่อกี้ครอบครัวก็เช็คในสำนักครัวได้แล้วก็จากนั้นก็มีบ้านเช่าต่างหากที่ไม่ได้มีสำนักครัวของคนที่เช่าอันนี้ก็ต้องมองเห็นเขาด้วยเพราะคุณรวยแค่ไหนก็ตามคุณก็ใช้คนจนอยู่ดีนั่นแหละวันนี้คนจนกำลังลำบากใช่ไหมคุณต้องคืนกลับไปก่อนแบ่งกำไรกลับไปก่อนมันไม่ได้คิดซ้ำซ้อนอะไรไม่มีอะไรซ้ำซ้อนใช้ใจนั่นเองว่าเห็นใจที่เห็นทุกข์พอแล้วแล้วคุณมีอะไรบ้างที่ช่วยเขาได้เออคุณหมด1,000,000,000สมมติเนี่ยคุณหมดไป1,000,000,000คุณจนลงไหมไม่แล้วคุณมีคุณรวยขึ้นไหมไม่เอองั้นทำไปเถอะ1,000,000,000ถามแล้วว่ามันไม่จนลงมันไม่รวยขึ้นนั่นแหละทำไปเถอะส่วนเกินของคุณใช่ไหมเงินหมื่นนี้คุณทำบุญไปเนี่ยคุณช่วยเหลือในช่วงโควิดเนี่ยคุณจนลงไหมแล้วถ้าคุณมีคุณรวยขึ้นไหมไม่จนลงไม่รวยขึ้นเอาไปที่ไปทำคุณอยู่พื้นที่ไหนคุณดูแลคุณอยู่หมู่บ้านไหนคุณดูแลตรงนั้นว่าบ้านไหนที่ยากจนจริงๆที่เรารู้บางคนเจ็บป่วยเนี่ยไม่มีงานด้วยเจ็บป่วยก็มีธรรมาเห็นซึ่งหน้าธรรมาก็ให้เมื่อวานมีคนเดินกระเพกใส่ไม้เท้า2 อันเดินมาธรรมาบอกเอาเงินไป1,000เห็นคนป่วยติดเตียงเอาไป2,000เพราะนั้นไปเห็นด้วยตาเองเรายังรู้สึกได้สุขเสียดายว่าทรัพย์สมบัติอยู่ผิดคนถ้าอยู่กับตมาโอ้เงินล้านตมาใช้คุ้ม10 ล้านนี้ยิ่งคุ้ม100 ล้านนี้ยิ่งคุ้มเขาบอกไว้รับรองได้ว่าไม่มีกินไม่มีโกงไม่มีขาดไม่มีเกินรับรองได้ใจมันเกินอยู่แล้วล่ะมันทำให้สบายเนี่ยถ้าไอเดียตรงนี้ใครได้ยินมันใช้ได้ช่วยกันก่อนแล้วก็หักลดภาษีหักภาษีเข้าไปเรื่อยๆขอความร่วมมือแล้วก็ใครอยู่ท้องถิ่นตรงไหนที่มีกำลังเจือจานตรงนั้นใครเป็นสจลงพื้นที่ตัวเองสสมีกำลังลงพื้นที่ตัวเองหมดสัก1,000,000-2,000,000ช่างหัวมันเถอะชั่วโมงนี้นะ
ถ้ามีนะแต่เราไม่ได้ว่าทำแล้วเราต้องเดือดร้อนได้จนว่าเราอยู่ไม่ได้นะนี่พูดเป็นกลางๆนะถ้าฉลาดแล้วเราไม่จนลงแล้วก็ไม่รวยขึ้นทำไปเถอะทำไปเถอะเอาล่ะก็สมควรจากนี้ก็ประสงค์จะได้พิจารณาหารกันหันธัมมยังตังคณิกะปัจเวคณาปาทังพนามาเสทิสังคายโยอนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเรายอมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทเนวาทวายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามตายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวาเทวาอิมัสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาแห่งอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาดราจะเมภาวิสติอนวัจจตาจะพาสุบิหาโรจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่อย่างพาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้ตั้งใจรับพรแผ่บุญกุศลกันนิมนต์พร้อมกันยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจสา
ดุขโรคภัยาเวราโสกาสตุตุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสโตชัยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบารังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยัสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพบุตรานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมทานพิจารณาเสร็จทานเป็นยาอายุวัฒนะกันขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันก็มีเจลแอลกอฮอล์ก็ฉีดกันฆ่าเชื้อกัน